ี่ยก็จะเป็นยาปฏิชีวนะเช่นกันอันนี้เป็นรายงานจากทั้งโลกนะคะอันนี้เป็นรายงานของ USFDA ที่ alert มาอันนี้ไม่ใช่เป็นยาไม่ใช่อุตสาหกรรมยาในบ้านเรานะคะเป็นโรงงานที่ส่งยาเจเนอริกมาขายในบ้านเราแล้วก็ USFDA รายงานว่าโรงงานแห่งนี้มีปัญหาทางด้านการผลิตที่รุนแรงแล้วทาง USFDA เนี่ยสั่งแบนยากลุ่มนี้ไปหมดแล้วเราก็ดูก็ได้ค่ะว่ายาที่ส่งมาขายในบ้านเราเนี่ยมีอะไรบ้างเกินครึ่งนึงในนี้เป็นยาต้านจุลชีพทั้งสิ้นเลยค่ะส่งมาขายในบ้านเราอย่างตัวเองเนี่ยเคยไปถามอย.เหมือนกันว่าเมื่อมี USFDA เนี่ย alert มาแล้วเนี่ยอย.ในบ้านเราทำอะไรในเมื่อยาพวกนี้ก็เป็นยาที่มาขายในบ้านเราและคนไทยใช้ทั้งสิ้นนะคะอันนี้อาจารย์นุชาพูดไปแล้วนะคะขออนุญาตผ่านเลยค่ะอันนี้เป็น evidence อันหนึ่งแล้วก็ปัญหาของยาด้อยคุณภาพเนี่ยก็คงมีหลายเรื่องหลายปัจจัยเป็นเรื่องของตัวยามันเองมีความคงตัวยากแล้วก็ในบ้านเราเนี่ยเป็นเขตร้อนชื้นยาส่วนใหญ่เนี่ยโดยเฉพาะยาปฏิชีวนะเนี่ยพวกเราทราบอยู่แล้วว่าความคงตัวเนี่ยมีไม่มากนะคะและบ้านเรามีมันเป็นเขตร้อนชื้นอยู่แล้วด้วยยาบางตัวเนี่ยถูกผลิตมาจากอีกประเทศนึงแต่เวลาส่งมาเนี่ยส่งมาขายในบ้านเราซึ่งมีภูมิอากาศเนี่ยไม่เหมือนกันแล้วก็เรื่องของการควบคุมคุณภาพในระหว่างการผลิตอันนี้เป็นปัจจัยสำคัญนะคะปัญหาconsequence ของการใช้ยาได้คุณภาพโดยเฉพาะถ้าเป็นยาต้านจุลชีพเนี่ยคิดว่าพวกเราทราบกันดีอยู่แล้วก็ขออนุญาตผ่านเลยสิ่งหนึ่งที่เรากลัวว่ามันจะเกิดดักรีซิสแตนซ์นะคะซึ่งเป็น selection ของดักรีซิสแตนซ์แล้วเขาก็บอกว่าการมียาได้คุณภาพนี่เป็นข้อมูลของ WHO นะคะบอกว่าทำให้เกิดไอ้เนี่ยค่ะ selection ของดักรีซิสแตนซ์พาโทเจนเนี่ยแล้วก็เป็น burden ของแถบซีกโรคที่มีปัญหาทางด้านเศรษฐกิจด้วยเช่นกันนะคะทีนี้มาดูว่าในประเทศไทยในประเทศไทยมีรายงานอะไรบ้างในประเทศไทยเนี่ยมีรายงานจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ว่ายาที่ขึ้นทะเบียนตำรับในประเทศไทยเนี่ยมีปัญหาเรื่องตกมาตรฐานวิธีวิเคราะห์คุณภาพไม่ได้มาตรฐานผลที่ได้ไม่คงที่ในแต่ละล็อตที่ผลิตแล้วล่าสุดถามว่ามีวงการแพทย์ไม่ทราบหรือขณะนี้มีข่าวที่น่ายินดีนะคะในเมื่อบุคลากรทางการแพทย์ทุกท่านทราบอยู่แล้วในการประชุมล่าสุดเนี่ยระหว่างกสพท.คือกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทยนะคะแล้วก็โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพเนี่ยของกระทรวงสาธารณสุขที่ประชุมไปเมื่อวันที่5เมษายนแล้วก็17มิถุนายนของปีนี้เนี่ยหนึ่งในกิจกรรมที่เขาสรุปแล้วว่าต้องดำเนินการก็คือกสพท.และไฮแท็บเนี่ยต้องประสานงานกับอย.และกรมวิทย์เพื่อพัฒนาระบบประกันคุณภาพยาเจเนริกและระบบติดตามควบคุมยาก่อนและหลังอนุญาตให้จำหน่ายที่ใช้คำว่ายาเจเนริกในที่นี้แปลว่าเป็นยาที่เรียนแบบยาออริจินอลนะคะซึ่งมันอาจจะเป็นยาโลคอลเมดก็ได้ยาโลคอลเมดคือยาที่ผลิตในบ้านเราแต่ยาเจเนริกเนี่ยก็คือยาเรียนแบบที่ส่งมาจากต่างประเทศแล้วก็มาขายในบ้านเราก็เลยใช้คำรวมๆกันว่าเป็นยาเจเนริกนะคะตอนนี้อันนี้ล่าสุดเนี่ยทางอันนี้เป็นเว็บของกระทรวงสาธารณสุขเองนะคะเรียกเก็บคืนยาอะม็อกซี่คาโมโลเนตไดไซลับของบริษัทที่ผลิตในบ้านเราเองนะคะสายที่เรียกเก็บคืนก็คือผิดมาตรฐานปริมาณตัวยาสำคัญอันนี้มีการเปิดเช็คกันบ้างหรือเปล่าคะแล้วก็มีอยู่ในโรงพยาบาลที่ท่านอยู่กันหรือเปล่าแวนโคไมซินนี่ก็เรียกเก็บคืนแล้วนะคะอันนี้คอโลควินก็เรียกเก็บคืนมาล่าสุดก็คือเป็นวอร์ฟารินสาเหตุคือผิดมาตรฐานปริมาณตัวยาสำคัญซึ่งถ้าวอร์ฟารินผิดมาตรฐานปริมาณตัวยาสำคัญเนี่ย INR คงแกว่งและดูแล้วก็หาสาเหตุไม่ได้ด้วยว่าแกว่งจากอะไรนะคะแล้วก็ยาที่กล่าวมาทั้งหมดเนี่ยเป็นยาที่ห้ามทำธุรกรรมนะคะอันนี้เป็นข้อมูลของกรมวิทย์เองเขาศึกษายาในบัญชียาหลักแห่งชาติโดยเอาข้อมูลยาเนี่ยเอาตัวอย่างยาเนี่ยประมาณ 5,000 กว่ารายการนะคะไปวิเคราะห์แล้วก็พบว่าหัวข้อหลักที่พบผิดมาตรฐานก็คือสารปนเปื้อนแล้วก็การละลายของตัวยานะคะอันนี้ปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพยาเนี่ยก็เป็นเรื่องความจำกัดด้านทรัพยากรของประเทศอันนี้เป็นสิ่งที่ทางอย.อธิบายมาตลอดแล้วก็ความเข้มแข็งของอุตสาหกรรมยาอันนี้เนี่ยก็คงจะบอกได้ว่าถ้าในขณะที่ทุกโรงพยาบาลซื้อยาโดยใช้กลไกราคายาถูกสุดบริษัทยาเขาก็คงไม่มีเงินที่จะไปทำการพัฒนามาสักเท่าไหร่หรอกค่ะเพราะว่าถ้าโรงพยาบาลซื้อยาโดยใช้ตัวชี้วัด
ราคาเพียงอย่างเดียวบริษัทยาคงต้องจัดให้ตามนั้นก็คืออยากได้ยาราคาถูกสุดก็ต้องจัดให้ถูกสุดตามนั้นแล้วก็ความรู้ความตื่นตัวของผู้ที่เกี่ยวข้องก็คือแพทย์แล้วก็ผู้ป่วยแล้วก็ประสิทธิภาพของหน่วยงานรัฐนี่แหละค่ะที่มีหน้าที่ควบคุมคุณภาพยาเดี๋ยวจะมีตัวอย่างให้ดูนะคะว่ายาที่ผ่านจากหน่วยงานรัฐออกมาแล้วเนี่ยทำไมเราต้องคอนเซิร์นยาแค่ผ่านอย.มาแล้วเนี่ยไม่เพียงพอหรือทำไมในแต่ละโรงพยาบาลเนี่ยต้องมาดูอะไรกันอีกอันนี้ที่เรียนให้ทราบนะคะว่ายาที่เมื่อกี้อย.ประกาศแล้วว่ามีการเรียกคืนหรือยาที่ได้คุณภาพตามพรบ.ยา 2510 สถานพยาบาลไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลหรือคลินิกห้ามทำธุรกรรมนะคะยาผิดมาตรฐานยาเสื่อมมาตรฐานหรือว่ายาทั้งหลายเนี่ยคือถ้าใครไปยุ่งเกี่ยวด้วยหรือว่าจัดการซื้อเข้ามาสั่งเข้ามาขายมาใช้เนี่ยก็คือมีโทษทั้งจำทั้งปรับอันนี้ก็คือไปเลือกได้เองนะคะว่าจะอยู่ช่องไหนนะคะและอันนี้เขาบอกว่าผู้อำนวยการ WHO บอกเอาไว้ว่ายาเนี่ยเป็นสิ่งหนึ่งที่ผู้บริโภคและแพทย์เนี่ยไม่อาจจะประเมินคุณภาพและความปลอดภัยของยาได้มันดูไม่ได้อะค่ะมันดูได้ยังไงมันใช้ตาดูเนี่ยดูไม่รู้แต่ว่าขบวนการมีไหมมีค่ะตอนนี้มันจริงหรือเปล่าที่เราต้องซื้อยาแพงมันคงไม่ใช่คำตอบนั้นนะคะแต่ถามว่าอันนี้เป็นชีวิตจริงค่ะว่ายาต้นแบบกับยาสามัญเนี่ยราคาถูกกว่ากันเนี่ยมันดี50เท่าคือถ้าจะซื้อยาต้นแบบมันก็คงจะกำไรอยู่แต่ถ้าจะซื้อยาสามัญถามว่าซื้อได้ไหมซื้อได้แต่คุณต้องมีวิธีการดูค่ะว่าคุณจะดูอย่างไรนะคะตอนนี้ถามว่าอเมริกาเนี่ยเขาดีกว่าเรานิดนึงตรงที่เขามี Orange Book Orange Book แปลว่าอะไร Orange Book เนี่ยหนังสือสีส้มแปลว่าเขาจะรวบรวมรายการยาที่ผ่านมาตรฐานคุณภาพแล้วนิมนต์เข้ามาอยู่ในหนังสือเล่มนี้ซึ่งแพทย์และก็บุคลากรทางการแพทย์เปิดดูได้เลยถ้าคุณจะสวิตยาเนี่ยคุณก็สวิตได้เพราะว่าอันนี้มันยาที่ได้รับการแอปพรูฟมาแล้วว่าคุณภาพดีนิมนต์เข้ามาอยู่ในเรื่องนี้ทุกวันนี้คุณหมอหลายๆคนคงจะได้ยินเวลาที่บริษัทยามาเสนอจะบอกว่ายาหนูเนี่ยอยู่ใน Orange Book ของอเมริกาแล้วนะคะคงเคยได้ยินนะคะแต่อยากจะบอกคุณหมอทั้งหลายว่าช่วยดูด้วยนะคะว่าไอ้ยาที่อยู่ใน Orange Book นั่นน่ะมันก็มีเหมือนกันนะคะว่า Orange Book เล่มนั้นเนี่ยคุณทำไว้ในผ่านมาตรฐานนั้นสำหรับขายที่ไหนมันมีมาตรฐานสำหรับขายในประเทศที่พัฒนาแล้วแล้วก็มีมาตรฐานสำหรับขายในประเทศที่กำลังพัฒนาเช่นกันเพราะฉะนั้นช่วยดูนิดนึงว่าลอแมทเนี่ยเป็นล็อตเดียวกันไหมมาจากแหล่งเดียวกันไหมอย่าปล่อยให้บริษัทยามาหลอกคนไทยได้นะคะดีทุกวันนี้ถามว่าประเทศไทยอ่ะใช้เกณฑ์อะไรในการซื้อยาใช้ราคาความน่าเชื่อถือหรือของสมนาคุณหรือสิ่งตอบแทนต่างๆที่มาในทุกรูปแบบหรือเปล่านะคะเขาบอกว่าขณะนี้บทบาทของแพทย์และเภสัชกรในโรงพยาบาลเนี่ยมีมากแค่ไหนในการประกันคุณภาพยามั่นใจไหมคะว่ายาที่เราสั่งซื้อเข้ามาเนี่ยตัวเราและคนที่เรารักมากที่สุดเนี่ยกล้าใช้มีหลายโรงพยาบาลมากเลยเวลาที่สั่งยาคนอื่นเนี่ยอะไรก็ได้แต่เวลาที่มีลูกตัวเองคุณแม่ตัวเองที่ต้องใช้เนี่ยบางทีต้องสั่งให้เภสัชเนี่ยไปซื้อยามาโดยเฉพาะบางทีเคยถามเลยว่าไม่ทราบว่าคุณแม่หรือคุณลูกเนี่ยมีการดำเนินโรคต่างจากประชากรทั่วไปอย่างไรคะถึงต้องใช้ยาที่สั่งให้ประชาชนทั่วไปใช้ไม่ได้อันนี้เป็น Orange Book ในนั้นจะบอกว่า Approved Drug Product มีอะไรบ้างนะคะยาที่เข้ามาอยู่ใน Orange Book เนี่ยจะมีความเป็น Therapeutic Equivalence แปลว่าให้ผลการรักษาเท่าเทียมกันนะคะผลการรักษาเท่าเทียมกันแปลว่าอะไรแปลว่าต้องมีความเท่าเทียมกันทางเภสัชพันธ์ก่อนความเท่าเทียมกันทางเภสัชพันธ์เนี่ยแปลว่าอะไรอันนี้เป็นภาคภาษาไทยของ Therapeutic Equivalent อาจจะมีบางคนบอกว่าทำไมต้องไปใช้ US แต่อันนี้เป็นสำนักพัฒนาระบบบริการสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุขเขาก็ใช้หลักการของ Therapeutic Equivalent นะคะโดยทฤษฎีเนี่ยทุกคนทราบแต่ว่าในทางปฏิบัติเนี่ยมันมีปัจจัยอื่นเข้ามาเยอะอะค่ะคำว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยยาที่เป็น therapeutic equivalent เนี่ยมันมี5ไครเทียที่ต้องพิจารณาคุณซื้อยาของบริษัทไหนก็ได้ถ้าเขาพิสูจน์ได้ว่าใน5ไครเทียนี้เนี่ยเทียบเท่ากับยาต้นแบบที่คุณจะเอามาใช้แทน5ไครเทียนี้มีอะไรบ้างคือความปลอดภัยและประสิทธิภาพความเท่าเทียมกันทางเภสัชพันธ์ซึ่งอันนี้เภสัชจะต้องเป็นคนที่รู้ดีที่สุดนะคะแล้วก็ BE คือ bio equivalent แล้วก็ฉลากยาแล้วก็ผลิตด้วยกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานอันนี้คือเป็น5ไครเทียเพราะฉะนั้นทุกวันนี้ยาเจเนริกที่มาขายในบ้านเราเนี่ยจะมีข้อมูลเดียวคือ BE ซึ่ง BE เนี่ยก็ทำมาถูกมั่งผิดมั่งมีหลายบริษัทเนี่ยใช้สแตทยังผิดเลยอ่ะ
เพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างอื่นไม่ต้องคิดอะค่ะคุณต้องไปดูลงไปในรายละเอียดนะคะว่า BE ที่ทำมาเนี่ยแค่ BE ตัวเดียวไม่ได้บอกความเป็น therapeutic equivalence นะคะมันยังมีอีก5แฟกเตอร์ที่จะต้องพิจารณาเพราะฉะนั้นอยากฝากไว้นี้